รื่องนี้ไปที่ตกเถียงกันในมุมมองของชาวเกาหลีใต้นะครับว่าการที่นักท่องเที่ยวไทยไม่นิยมมาเที่ยวเกาหลีแล้วแต่เลือกที่จะไปที่ประเทศอื่นๆแทนแทนที่จะมาที่เกาหลีคือมันส่งผลกระทบทําให้หลายๆคนที่อยู่ที่เกาหลีใต้ขาดรายได้กันขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดจากการตั้งคําถามของชาวเกาหลีใต้เองนะครับเขาก็บอกว่าเขาเห็นหลายๆคนก็บ่นคือนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไม่นิยมมาที่เกาหลีกันแล้วหรืออะไรหรือยังไงโดยคนนี้ก็ให้ความเห็นนะครับว่าแรงท่องเที่ยวหรือว่ากลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือ อาจจะเป็นที่พักหรือผู้ประกอบการเกี่ยวกับที่พักที่เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวราคาประหยัดซึ่งนั่นถึงเวลาที่คุณจะต้องปรับตัวได้แล้วยังมีนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูงจากหลากหลายประเทศยังคงมาเที่ยวที่เกาหลีใต้อยู่มันก็เลยดูเหมือนว่าเรื่องนี้คนที่ได้รับผลกระทบก็เป็นผู้ประกอบการที่อาจจะอยู่ในกลุ่มของกิจการที่เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่ต้องการท่องเที่ยวแบบประหยัดจะเห็นได้ว่าโรงแรมที่พักดีๆร้านอาหารดูหรูแพงๆแทบจะไม่ได้รับผลกระทบกันเลย ซึ่งเรื่องนี้นะครับหลายๆคนก็บอกว่าชาวเกาหลีคนนี้เขาก็ประเมินผิดไปนะนักท่องเที่ยวจากไทยเองที่มีกําลังซื้อสูงๆก็มีด้วยเหมือนกันนะครับผ่านการโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้มาดูกันครับซึ่งคนที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าปัญหาที่ทําให้คนไทยไม่อยากจะมาเกาหลีใต้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่ไม่ผ่านตอมไปติดตอมอย่างเดียว แต่มันเป็นการตรวจที่อาจจะผิดพลาดด้วยก็เป็นได้จะเห็นได้ว่าแม้แต่เราบัณาคนดังจากประเทศไทยคนที่มีกําลังซื้อสูงสูงหรือเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารเยอะๆก็ยังติดต่อมอได้เลยผมคิดว่านั่นนะ่ะคนไทยก็เลยไม่อยากจะเสียเวลามาเกาหลีใต้ต่างหากแต่เอาจริงๆนะความชอบของคนไทยพวกเขา่าจะชอบมาที่เกาหลีใต้อยู่ดีแหละเพียงแต่ว่าติดปัญหาในเรื่องของการตรวจจนบางทีก็รู้สึกไม่อยากจะเสียเวลามาเกาหลีใต้อีกต่อไปแล้วเพราะถ้าไม่สามารถเข้าประเทศได้ก็ไม่รู้จะมาทําไม ขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าเหมือนกับว่าเราเข้มงวดแต่ก็ไปโดนกับนักท่องเที่ยวที่พวกเขาต้องการที่จะมาเที่ยวจริงๆนั่นทําให้เสียโอกาสมากๆเลยนะไม่เกี่ยวหรอกว่าจะกําลังซื้อสูงหรือกําลังซื้อต่ำแต่เห็นได้ชัดว่าคนไทยเลือกที่จะไปเที่ยวประเทศอื่นๆแล้วจํานวนของนักท่องเที่ยวไทยมันก็สําคัญกับผู้ประกอบการที่อยู่ในเกาหลีใต้อยู่นะ ยงน,น้อยๆสิ่งที่เห็นอยู่นะตอนนี้รายไ,ได้ของที่พักหดหายไปในภาคของการท่องเที่ยวคึกคักน้อยลงนั่นมันน่าจะเป็นผลเล็กๆน้อยๆที่คุณเรียกว่ามันเล็กๆจากการที่คนไทยไม่มาเที่ยวเกาหลีใต้อีกต่อไปความคิดเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าประเด็นก็คือแหล่งท่องเที่ยวในแบบของเกาหลีใต้ของเราเราต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งนะว่าเอกลักษณ์ของเกาหลีใต้มันไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นที่ว่าทุกคนต้องงอขนาดนั้น คนไทยไม่มาเที่ยวเกาหลีหรือเข้าเกาหลีไม่ได้พวกเขาก็ไปเที่ยวที่อื่นๆแทนที่ชาวเกาหลีใต้อีกคนนะเขาบอกว่าผมอยู่ในธุรกิจร้านอาหารที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งผมสังเกตก่อนหน้านั้นนะนักท่องเที่ยวที่ประเทศไทยพวกเขามาเที่ยวเกาหลีเพราะว่าพวกเขาสนใจใที่จะทานอาหารเกาหลีผมได้มีโอกาสให้บริการกับพวกเขาอยู่บ่อยครั้ง แต่หลังจากที่มีช่วงที่คนไทยไม่สามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวหรืออาจจะต้องกลับประเทศไปเลยจากการที่เข้าประเทศไม่ได้มันก็เลยทําให้หลายๆคนไม่เลือกที่จะมาเกาหลีอีกแล้วแน่นอนว่าความคึกคักในร้านอาหารก็ลดน้อยลงไปด้วยโดยเฉพาะร้านอาหารที่สร้างมาเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งเลยว่าคนไทยพวกเขาชอบกินชอบใช้มากๆเวลามาเที่ยวเกาหลีใต้ก็นั่งกันเต็มร้านอาหารกันเลยทีเดียวแต่พอกลุ่มนักท่องเที่ยวน้อยลงร้านก็ไม่ได้คึกคักเหมือนแต่ก่อน ขณะที่ความเห็นของอีกคนที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่านั่นอาจจะเป็นพ่อร้านของคุณเองหรือไม่ผมเห็นหล,หลายร้านที่ยังสามารถรับนักท่องเที่ททยวได้อยู่ก็ยังมีนักเที่ยวเต็มไปหมดอยู่เลยนะที่ขาดหรืออลดน้อยลงอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากไทยก็ได้แต่มันคงไม่ส่งผลกระทบอะไรขนาดนั้นหรอกที่คุณต้องกังวลก็คือนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นที่มีกําลังซื้อสูง,สงต่างหากถ้านักท่องเที่ยวกลุ่มหลักๆของเกาหลีใต้หายไปหรืออย่างนักท่องเที่ยวจากจีนเองนนัจะดูน่าเป็นห่วงมากกว่าอีกนะ ซึ่งเจ้าของความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าแต่คุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าร้านอาหารบางประเภทต้องบอกว่าบางทีก็เป็นกลุ่มเป้าหมายแบบกรุปทัวจากเมืองไทยเลยหรือไม่ก็กลุ่มของนักท่องเที่ยวไทยที่สนใจในร้านของเขาหรือแม้แต่ร้านของผมเองคุณมาดูหลายๆร้านก็ได้ที่เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะ คือพอมีคนนําเที่ยวน้อยลงมีคนมาเที่ยวน้อยลงบริษัททัวร์ก็น้อยลงไปตามไปด้วยคือจะบอกให้เราเปลี่ยนไปเจาะกลุ่มลูกค้าประเทศอื่นๆเลยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไหนจะพนักงานที่ฝึกพูดภาษาไทยไว้บ้างจนพอที่จะสนทนากับคนไทยนักท่องเที่ยวไทยได้อยู่บ้างนั่นนะก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะพอนักท่องเที่ยวไทยไม่มาโดยก็มีความคิดเห็นถัดมาครับก็บอกว่าปัญหามันเกิดจากการที่ นักท่องเที่ยวไทยและมีคนที่แฝงตัวมากับนักท่องเที่ยวไทยต้องมองไปที่ปัญหาเริ่มต้นจากตรงนั้นจริงๆคือหลายๆคนอแอบเข้ามาทํางานลักลอบเข้ามาทํางานในเกาหลีใต้นั่นก็เลยส่งผลให้ต้องเข้มงวดในการคัดคนเข้ามามากๆในอีกมุมหนึง่งคุณคิดว่านักท่องเที่ยวที่มาจากไทยพวกเขาจะใช้เงินมากมายขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆสำหรับผมนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะใช้เงินเยอะกว่ามากๆเลยหากจะเทียบกับนักท่องเที่ยวไทยซึ่งก็มีคมเมนต์ที่เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่า แต่คนไทยที่ร่ำรวยและก็มีฐานะทางการเงินดีดีกว่าชาวญี่ปุ่นโดยทั่วไปก็มีเห็นอยู่เหมือนกันนะประสบการณ์ตรงจากการที่ผมได้เจอคนไทยที่มาเที่ยวในเกาหลีใต้บางคนพวกเขามีเงินมากกว่าคนญี่ปุ่นรวมกันเป็น10บคนซะอีกดูกเหมือนว่าคุณจะประเมินนักท่องเที่ยวไทยต่ำไปอยู่นะ และอย่าลืมว่าพวกเขามาจากเมืองท่องเที่ยวประเทศท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจาการในเมืองท่องเที่ยวที่เป็นระดับโลกด้วยแน่นอนว่าระดับรายได้ของพวกเขานอาจจะสูงกว่าคุณปไปหลายเท่าตัวเลยเพราะฉะนั้นอย่าประเมินคนที่มาจากเมืองไทยต่ำไปนักท่องเที่ยวไทยที่กําลังซื้อสูงสูงก็มีด้วยเหมือนกันและแน่นอนพอความนิยมในการมาเกาหลีใต้ของคนไทยลดลงหรือคนไทยจำนวนหนึ่งเข้ามาเกาหลีใต้ได้ยากกว่าเดิมถ้าร้านของคุณหรืกอกิจาการของคุณมีครบทัวที่มาจากไทยหรือนักท่องเที่ยวไทยเป็นกลุ่มหลักๆ แน่นอนว่านั่นนะคือผลกระทบที่ตรงไปยังที่ร้านของคุณมากๆซึ่งก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับตัวเหมือนจะเป็นเจ้าของร้านอะไรสักอย่างนะครับเขาเข้ามาบอกว่าผมนี่แหละได้รับผลกระทบโดยตรงเลยลูกค้าที่ลดลงจากการที่ทัวร์ไทยไม่มากันแน่นอนอาจจะยังมีคนไทยมาเที่ยวอยู่บ้างแต่จํานวนมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยลูกค้าก็ลดลงไปด้วยความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่า คนที่รู้สึกว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการที่นักท่องเที่ยวไทยไม่มาพวกเขาไม่ได้อยู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณลองไปถามร้านค้าหรือตลาดตามท้องถิ่นดูนักท่องเที่ยวไทยเวลาไปเที่ยวตามตลาดท้องถิ่นพวกเขาซื้อสินค้ากันเยอะมากๆเลยนะคือคนไทยมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งคุณอาจจะไม่รู้พวกเขาซื้อของที่ลึกและก็ซื้อมากกว่าคนจากประเทศอื่นๆด้วยด้วยการซื้อของฝากให้กับคนอื่นๆที่ไม่ได้มาด้วยนั่นคือวัฒนธรรมของการมาเที่ยวอย่างหนึ่งของคนไทยที่คุณอาจจะไม่รู้ คนไทยนะ่ะไม่ได้ซื้อของหรือช้อปปิ้งสินค้าแค่ให้ตนเองเพียงอย่างเดียวพวกเขาอาจจะซื้อให้กับคนอื่นๆที่ไม่ได้มาเยือนเกาหลีใต้พร้อมๆกับเขาพวกเขาซื้อกลับไปฝากเพื่อนๆของเขาด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นในชีวิตจริงกับการขายของให้กับคนไทยคุณลองไปที่เมียงดงหรือไม่ก็ตลาดนําแดมอนคุณจะเห็นได้เลยว่าเวลาคนไทยซื้อของจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆอยู่บ้าง แน่นอนว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้มีกําลังซื้อหรือระดับไรายได้สูงๆูงถ้าเทียบกับคนประเทศอื่นๆแต่โดยเฉลี่ยแล้วเวลาคนไทยมาเที่ยวแต่ละทีพวกเขานจะใช้เงินเยอะและผมบอกได้เลยว่าเยอะกว่าคนที่มาจากจีนมากความคิดเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่ามันไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องของการค้าการขายให้กับนักท่องเที่ยวสิแต่มันส่งผลต่อความนิยมที่เกิดขึ้นในไทย คุณรู้ไหมว่าเกาหลีใต้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาทศวรรษที่ผ่านมาคนไทยหันมาชอบความนิยมความบันเทิงอะไรต่างๆเกี่ยวกับเกาหลีใต้กันเยอะมากๆคือคนไทยเนี่ยนิยมช,มชมชอบเกาหลีใต้มากๆเลยต้องพูดอย่างนั้นเลยแต่ทุกวันนี้เหมือนกับว่าคนไทยจะเริ่มเปลี่ยนและพวกเขาอาจจะไม่มองเกาหลีใต้อีกต่อไปแล้วที่นี้มันจะตาม,มาด้วยสินค้าและบริการอะไรหลายอย่างในเกาหลีใต้มันจะไม่เป็นที่นิยมในไทยอีกต่อไปเพราะคนไทยอาจจะไม่นิยมหากเกาหลีใต้ยังคงมีภาพลักษณ์เช่นนี้ โดยก็มีความเห็นข้อมาตอบกลับนะครับก็บอกว่ายิ่งในยุคหลังๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหนๆจีนยิ่งตีตลาดอย่างต่อเนื่องเลยเห็นได้ชัดว่าผมได้ยินข่าวมาอย่างหนึ่งว่านักท่องเที่ยวจากไทยพวกเขาไปที่จีนกันมากขึ้นด้วยปัจจัยหนึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวจากการที่พวกเขาเข้าเกาหลีใต้ไม่ได้หรือขั้นตอนยุ่งยากมากขึ้นเพียงอย่างเดียวนะมีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ข้อมูลคือคนไทยสามารถไปที่เมืองจีนได้พวกเขาสามารถไปท่องเที่ยวที่จีนได้โดยที่รีวีซ่าด้วยจากแต่ก่อนมันไม่มี ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนไทยเลือกที่จะมาเกาหลีใต้น้อยลงจากแต่ก่อนที่การที่ไปจีนมันเป็นอะไรที่ขั้นตอนยุ่งยากมากกว่าสำหรับคนไทยแต่ตอนนี้พวกเขาไปที่จีนได้ง่ายแน่นอนจีนมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจมากกว่าเกาหลีใต้เยอะเลยนี่คือคนที่เข้ามาแย่งตลาดนักท่องเที่ยวไทยไปจากเกาหลีใต้ไปต่างหากเราต้องมองด้วยว่าการที่จีนเข้ามายึดส่วนแบ่งตรงนี้ไปก็ทําให้เกาหลีใต้นั้นเซไไม่น้อยเลยกับความนิยมของนักท่อง,งเที่ยวไทย ซึ่งคอมพิวเตอรมาตอบกับอีกคนนะครับก็บอกว่าคือมันน่าจะผสมรวมกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างต้องยอมรับว่าอย่างหนึ่งมาตรการในการเข้าประเทศของเกาหลีใต้ก็ทาให้นักท่องเที่ยวไทยค่อนข้างจะกังวลไม่น้อยเหมือนกันเพราะการมาที่เกาหลีใต้ก็ต้องลุ้นอีกทีว่าจะได้เข้าไปท่องเที่ยวหรือไม่ซึ่งบางทีมันก็ทําให้เสียเวลาถ้าถูกปฏิเสธขณะเดียวกันข้อเท่ากับการที่ฟรีวีซ่าจีนคือพวกเขาสามารถไปที่จีนได้อย่างสะดวกสบายและแน่นอนโอกาสเข้าไปที่จีนก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มได้ว่าไปได้อย่างแน่นอน ทีนี้ก็คงจะคาดเดาไม่ยากเลยว่าเกาหลีใต้กําลังเสียความนิยมจากคนไทยไปอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นของอีกคนนะครับเหมือนกับว่าจะเข้ามาเห็นด้วยนะครับโดยคนนี้อยู่ในอนุตสาหกรรมการท,าท่องเที่ยวเขาก็บอกว่าผมทํางานอยู่ในบริษัททัวร์ที่ดูแลเกี่ยวกับนักท,ท่องเที่ยวไทยโดยตรงเลยทีเดียวสังเกตยอย่างหนึ่งว่าคนไทยน่าจะเลือกไปจีนแล้วและที่สําคัญพวกเขามีทางเลือกก็คือญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นเป็นทางเลือกยอดนิยมสําหรับคนไทยอยู่แล้ว ผมว่าการณีของการที่เข้าประเทศเกาหลีใต้แล้วทาให้ขั้นตอนมันยุ่งยากขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธนั้นคนไทยน่าจะเลือกไปที่ญี่ปุ่นแทนเพราะพวกเขามีความมองว่าก็มีความคุ้นเคยกับญี่ปุ่นไม่แพ้กันเพะเพอสถานที่ของญี่ปุ่นอาจจะดึงดูดได้มากกว่าซะเลยซ้ําแต่ขณะเดียวกันจากการที่จีนฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทยนั้นยิ่งเคาะซ้ำคำสั่งสำหรับเกาหลีใต้ไปกันใหญ่เลยทีเดียวคือแทบจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากไทยไม่ได้อีกต่อไปเลย ความคิดเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังเห็นคนไทยมาเทาี่ยวเกาหลีใต้กันอยู่นะแต่ผมไม่รู้นะว่าพวกคุณกําลังหมายถึงจํานวนเท่าไรแต่ทุกวันนี้ก็ยังเห็นคนไทยมากมายอยู่ในเกาหลีใต้อยู่ความเห็นที่ข้อมาตอบกลับครับแล้วก็บอกว่านั่นอาจจะเป็นแรงงานที่ทํางานในประเทศด้วยหรือไม่คุณอาจจะเห็นว่าคนไทยอยู่เยอะแยะมากมายแต่ไปหมดคุณอาจจะเจอคนไทยได้ง่ายแต่ในความเป็นจริงจํานวนท่องเที่ยวที่ลดลงมันค่อนข้างมีผลมากๆอยู่นะจากแต่ก่อนมันค่อนข้างจะเป็นกระแสมากกว่านี้ แต่ทุกวันนี้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปไปซะแล้วขณะที่คอมเมนต์คนถัดมานะครับก็บอกว่าถ้าบอกว่าจีนน่ะเป็นคู่แข่งโดยตรงของเกาหลีใต้ในตอนนี้สลับกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยเป็นผมผมก็คงจะเลือกไปจีนแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยทีเดียวเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวของจีนมีให้เลือกมากไมยหลากหลายแล้วก็มีมากกว่าเกาหลีใต้ เป็นหลายร้อยเท่าเลยทีเดียวไม่ใช่แค่หลายสิบเท่าแต่เป็นหลายร้อยเท่าเป็นผมเองก็คงจะหันไปเลือกเที่ยวที่จีนไปสำรวจที่จีนคงเป็นอะไรที่สนุกกว่าเพราะเกาหลีใต้นะั้นไม่มีอะไรเลยเพลเพผมกลับคิดว่ากรุงโซของเราไม่ได้น่าสนใจไปมากกว่ากรุงเทพของไทยเองซะ้วยซ้ำแม้แต่ผมเองยังมองว่าการเที่ยวในกรุงเทพเมืองของพวกเขาเองนะั้ไม่ต้องไปประเทศไหนเลยคือยังเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจมากกว่าการมาเกาหลีใต้อีกนะว่าแต่พวกเขา,าทําอะไรที่เกาหลีใต้กันเหรอจนถึงวันนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกเลยว่านักท่องเที่ยวไทย พวกเขามาทําอะไรที่เกาหลีใต้กันแน่ในเมื่อประเทศของพวกเขาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญระดับโลกอยู่แล้วโดยมีคนเข้ามาอธิบายนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวไทยมาที่เกาหลีใต้คุณรู้ไหมคุณต้องอย่าทําให้ความศรัทธาของนักท่องเที่ยวหมดไปสิแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เกาหลีใต้กําลังทําให้ตนเองไม่เป็นที่นิยมของคนไทยอีกต่อไปคนไทยที่มาเกาหลีใต้คุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่านั่นคือคนที่ชอบเกาหลีใต้จริงๆใครกันจะมาชอบทานอาหารในแบบของเกาหลีใต้ได้ แต่ก็มีคนไทยจํานวนไม่น้อยที่ชอบปฏยาทานอาหารเกาหลีใต้คุณดูที่ร้านอาหารในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นก็ได้นะร้านอาหารที่เจาะก,กลุ่มนักท่องเที่ยวไทยได้นักท่องเที่ยวไทยนี่กินกันใช้จ่ายกันแบบว่าเต็มที่กันเต็มเหนียวเลยทีเดียวผู้ประกอบการที่อยู่ในแถบนั้นก็สร้างรายได้กันได้อย่างเป็นกอบเป็นกามจากมักท่องเที่ยวไทย นั่นเป็นความที่คนไทยไห,หลายๆคนชอบเกาหลีใต้มากๆพวกเขาจึงมาเที่ยวแบบนั้นแต่ทั้งที่เมืองของพวกเขามีอะไรให้ทํามากกว่านั้นเยอะมากกว่าแค่มากินข้าวอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วก็เดินชอปปิง้งแล้วก็ชมวิวแบบเกาหลีใต้ทั้งที่มันไม่ได้น่าสนใจขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับเข้ามาเห็นด้วยว่านักท่องเที่ยวไทยที่เข้ามาเที่ยวเกาหลีใต้พวกเขาต้องชอบเกาหลีจริงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมเหรอตอนที่ผมไปที่กรุงเทพผมเจอสุดยอดร้านอาหารเกาหลีอยู่ที่กรุงเทพด้วย แล้วก็ไม่ได้ตา่างกะไเลยยังไม่กรุงโซเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะแค่ทานอาหารเกาหลีเฉยๆก็คงหาในกรุงเทพแค่นั้นก็เพียงพอแล้วแล้วร้านที่นั่นก็มีทางเลือกที่เยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเลยแต่ทว่าคนที่มาที่เกาหลีจริงๆพวกเขาน่าจะชอบจริงๆแหละความเห็นของอีโคนะรับก็บอกว่าเห็นได้ชัดว่าแม้แต่ด้านของความบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลีในไทยก็เริ่มจะลดลงแล้วถ้าเป็นในยุค4 5หปีที่แล้วคนไทยนะ่ยชอบเกาหลีมากมาก ในความรู้สึกของผมมันรู้สึกน่าเสียดายนะที่เกาหลีใต้มีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่ตลอดและคนไทยก็ชอบเกาหลีใต้แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วซึ่งคอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็เข้ามาโต้แย้งนะครับว่าคือมันไม่ได้มาจากปัจจัยต่อมอเพียงอย่างเดียวหรอกนะมันไม่ได้มาจากปัจจัยที่ถูกปฏิเสธแล้วพวกเขาก็ไม่ได้เข้าประเทศเพียงอย่างเดียวหรือกดเข้มงวดในการเข้าเมืองมันไม่ได้แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวแต่เป็นเพราะจีนเองก็ทําให้เป็นตัวเลือกสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ไทย ไม่มาเกาหลีใต้อีกต่อไปด้วยมันเป็นปัจจัยทางด้านของคู่แข่งทางด้านการท่องเที่ยวด้วยแต่ผมกําลังเห็น,นหลายๆคนกําลังจะบอกว่ามันเป็นปัญหาเพราะการตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้อย่างเดียวซึ่งผมคิดว่านั้นก็เป็นเพียงเหตุผลหนึ่งเล็กที่เล็กมากๆเพราะคนที่จะมาเที่ยวยจริงๆยังไงพวกเขาก็ได้เข้าอยู่แล้วแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือพวกเขาเลือกไปจีนต่างหากขณะที่คอมเมนต์สั้นๆนะครับส่งท้ายคลิปนี้นะครับอย่างบางคอมเมนต์ก็บอกว่า เตรียมซบเซาได้เลยเกาหลีใต้ตอนนี้เจนพี่ใหญ่กําลังมาแล้วมังกรกําลังพังงาดไม่แต่ด้านของการท่องเที่ยวตีน้าที่พวกเขาไม่พังงาดไปมากกว่านี้นี่ถ้าดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักจากเกาหลีใต้ไปได้ด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยเราจะเหลืออะไรบ้างเนี่ยกับภาคการท่องเที่ยวขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนครับก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าแค่นักท่องเที่ยวไทยไม่มาที่เกาหลีใต้จะทําให้มีผลกระทบในภาคของการท่องเที่ยวขนาดนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราผูกไว้กับนักท่องเที่ยวไทยขนาดนั้นเลยหรอ แต่ผมรู้สึกว่านักท่องเที่ยวไทยก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักนะทําไมมันถึงจะมีผลอะไรขนาดนั้นเออโดยก็มีคนพยายามอธิบายอีกนะครับก็บอกว่าแต่คุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในบางธุรกิจหรือในบางส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมักจะเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มาจากประเทศไทยโดยตรง ือถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวไทยอาจจะไม่ใช่ระดับต้นๆของจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดของเกาหลีใต้แต่เห็นได้ชัดเลยว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างผมเองเป็นพนักงานโรงแรมการที่ผมไม่ได้เจอหน้าท่องเที่ยวไทยที่โรงแรมของผมน,ต,นต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยบ่อยมากๆแต่วันหนึ่งนักท่องเที่ยวไทยมันน้อยลงนั่นก็ทําให้ผม รายได้ลดน้อยลงไปด้วยจากการที่ไม่ได้ทิปจากนักท่องเที่ยวจำนวนเยอะที่มากันทีเดียวหลายๆคนเหมือนแต่ก่อนหรือแม้แต่แท็กซี่ที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวไทยรถแท็กซี่บริษัทอะไรต่างๆที่ให้บริการเกี่ยวกับการเดินทางที่มักจะเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวไทยใช้บริการบ่อยๆนั่นก็ลดน้อยลงไปด้วยรายได้คนขับแท็กซี่ที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวไทยก็น้อยลงไปด้วยนั่นเป็นเพียงตัวอย่างที่ผมเห็นในชีวิตจริงเท่านั้นนะ คือตอนห้คุณบอกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเกาหลีใต้มีนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มคนที่คุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวไทยจนจะพูดไทยกันได้อยู่แล้วเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆเลยเพวกเขาต้องไปดิ้นรนเอาชีวิตรอดกับลูกค้าจากประเทศอื่นๆแทนซึ่งบางทีก็ยากเพราะความคุ้นเคยมันก็แตกต่างกันสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างจะเลือฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับติดตามมาต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับมีหัวข้อหลากหลายหัวข้อจะเล่าต่อในคลิปปถัดไ ยังไงมาติดตามกันถ้าชอบกันเล่าในสไตล์นี้นั่งฟังกันไปเรื่อยๆเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ